สวัสดีครับ Enjoy Cycle ครับวันนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยระหว่างค่าเบรกหนังวัวในรุ่นไลออนตัวนี้กับค่าเบรกจักรยานธรรมดาในจักรยานรุ่นอื่นๆนะครับเป็นยังไงที่เห็นอยู่ในมือผมคือไมโครโฟนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเลยว่าลักษณะความคงทนและเสียงของมันแตกต่างกันยังไงเราเริ่มที่ค่าเบรกหนังวัวก็ตามชื่อของมันเลยคือมันทำจากหนังวัวซึ่งจะมีความคงทนมากสังเกตตรงนี้นะครับมันจะเป็นสีดำๆก็คือค่าเบรกหนังวัวเนี่ยข้อดีของมันคือเราสามารถใช้ได้ 30,000 ครั้งแปลว่าแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนลูกค้านะส่วนมากเอาไปปั่นที่บ้านหรือแม้แต่ปั่นในฟิตเนสแบบเปิดสตูดิโอก็ใช้ตัวนี้ได้ไม่ต้องมาคอยเปลี่ยนผ้าเบรกข้อดีข้อต่อไปก็คือเสียงของมันผมจะลองค่อยๆหมุนผ้าเบรกดูนะครับหมุนไปด้านขวาเพิ่มแรงเสียดทานเดี๋ยวผมจะยื่นไมค์ลงมาให้ฟังเสียงกันชัดๆนะครับว่าเสียงมันเป็นประมาณไหนนะครับเสียงก็เป็นประมาณนี้นะครับแทบจะไม่ค่อยได้ยินเลยข้อดีของผ้าเบรกหนังวัวนะครับที่ลูกค้าจะไม่รู้สึกเนี่ยก็คือมันนุ่มมากเลยยิ่งประกอบกับจักรยานที่เป็นสายพานแล้วเนี่ยบวกกับผ้าเบรกหนังวัวเนี่ยเวลาเราปรับหนืดความรู้สึกนุ่มเท้ามากๆเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าความแตกต่างระหว่างหนังวัวกับผ้าเบรกสักหลาเป็นยังไงนะครับผ้าเบรกสักหลาดนะครับคือผ้าเบรกที่เราเห็นทั่วไปตามที่ขายของทั่วไปนะครับก็คือส่วนมากสังเกตเลยมันจะมีสีขาวความแน่นเนี่ยมันจะไม่ค่อยแน่นมันจะบางมันจะยุบตัวง่ายเมื่อเราใช้ไปแค่1เดือนถ้าปั่นหนักๆนะครับ2เดือนเราก็ต้องเปลี่ยนออกแล้ววิธีเปลี่ยนก็คือต้องฉีกออกมาทากาวตาช้างแล้วใส่สักหลาดตัวใหม่เข้าไปอันนี้ผมเริ่มปั่นแล้วนะครับเดี๋ยวจะเอาไมค์ลงไปให้ฟังนะครับสังเกตนะครับเสียงมันจะดังกว่านิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ดังมากจนเกินไปข้อเสียที่สุดของผ้าเบรกสักหลาดก็คือถ้าคุณเป็นคนปั่นจริงจังเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนมันบ่อยความรู้สึกเนี่ยอาจจะไม่ได้นุ่มเท่าผ้าเบรกหนังวัวและนี่ก็เป็นข้อเปรียบเทียบคร่าวๆนะครับระหว่างผ้าเบรกหนังวัวกับผ้าเบรกสักหลาดถ้าคุณเลือกได้นะครับแล้วงบถึงแนะนำให้เลือกผ้าเบรกหนังวัวไปเลยด้วยความที่ว่า1มันคงทนนะครับปั่นได้ถึง 30,000 ครั้ง2มันนุ่มนะครับแล้วก็3เสียงรบกวนแทบจะไม่มีเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นไลออนเป็นผ้าเบรกหนังวัวเหมือนกันสำหรับวันนี้ Enjoy Cycle สวัสดีครับ